เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคม2565เมื่อวานตอนเย็นก็มีข่าวที่น่าสลดใจกรณีการทุจริตช่อราชบังหลวงของอธิบดีกรมหนึ่งซึ่งเป็นขุนนางคังฉินไอ้ช่วงนี้ก็คงจะทำการมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วนะครับแต่ก็เพิ่งถูกจับได้ก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยคนชั่วเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้ครับมันก็จะเป็นเยี่ยงอย่างพร้อมกันนั้นก็จะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปมากมายส่วนไอ้สามกีบไอ้ตีไอ้ทักกี้ก็หาจังหวะนั้นในการที่จะซ้ำเติมซึ่งมันก็เป็นจุดอ่อนจริงๆเพราะว่าคนเลวมันก็แทรกซึมอยู่ในทุกวงการทุกระดับทุกกลุ่มอาชีพโลภะเป็นกิเลสที่มีอำนาจมากที่สุดแม้อริยสงฆ์ระดับโสดาบันสกิทาคามีก็ยังกำจัดได้ไม่หมดต้องเป็นอรหันต์เท่านั้นซึ่งมันก็มีความหยาบความละเอียดแตกต่างกันไปนอกจากนี้ก็จะมีข่าวเรื่องการทุจริตเรื่องการจาบจ้วงการหลอกลวงเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่ดอนเมืองซึ่งก็เป็นข่าวดังมาหลายวันแล้วหลายคนเมื่อเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็มาพูดกันบอกว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานนั้นไม่ทำนี่ทำไมหน่วยงานนี้ไม่ทำนั่นแล้วคำพูดที่ฟังแล้วหงุดหงิดทุกครั้งก็คือว่าไอ้หน่วยงานความมั่นคงมันอยู่ที่ไหนกันหมดผมไม่เข้าใจหรอกครับว่าคำว่าไอ้หน่วยงานความมั่นคงที่ชาวบ้านมันพูดกันน่ะคืออะไรทุกหน่วยงานเนี่ยถ้าจะตีความตามนิยามของความมั่นคงมันก็เกี่ยวข้องกันไปหมดแหละครับแม้แต่สถาบันครอบครัวอันนี้ก็เป็นรากของความมั่นคงแห่งชาติเลยไปโรงเรียนโรงเรียนก็เป็นหน่วยงานความมั่นคงใช่ไหมเพราะเขามีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติในปัจจุบันและในอนาคตทหารตำรวจก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปตำรวจมีหน้าที่ในการทำลายล้างองค์การอาชญากรรมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อทำลายมิจฉาชีพไม่ให้มาเบียดเบียนรังแกคนดีๆทหารไม่เกี่ยวทหารมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศและแก้ไขในการที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆขึ้นมาเป็นกำลังพลที่มีขีดความสามารถในการที่จะลดความเสียหายซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่รัฐบาลได้นำมาใช้อยู่เป็นประจำทั้งการเกิดภัยพิบัติการระวังป้องกันชายแดนกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงในการที่จะสร้างเส้นทางการคมนาคมติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนได้มีการใช้ประโยชน์กันทุกหน่วยงานนะครับทุกองค์การมันหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งนั้นแหละไม่มีกฎหมายนิยามไว้ชัดเจนเลยว่าหน่วยงานความมั่นคงคืออะไรแต่ชาวบ้านมันก็พูดกันไปจนกระทั่งติดปากทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้หรอกก็คืออะไรที่จริงแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันก็ต้องพูดถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆเช่นว่ามีครูชั่วอยู่ในมหาลัยพระจันทร์ที่มันปลุกปั่นแถวท่าพระจันทร์หรือว่าแถวย่าสามย่านนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงการอุดมศึกษาไอ้กระทรวงอุดมศึกษานั่นแหละมันไม่ทำอะไรครูชั่วถึงเติบโตได้อธิการบดีมหาลัยเหล่านั้นมันก็รู้เห็นเป็นใจกันหมดนั่นคือหน้าที่ของมันถ้าเกิดมีการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงงานที่เกี่ยวข้องก็มีมากมายเช่นปปช.เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นถ้าหากมีการลักลอบขนยาเสพติดมาทางชายแดนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งกองทัพมีทั้งตำรวจตระเวนชายแดนมีทั้งเจ้าหน้าที่การปกครองเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นต่างๆมันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องแต่เรื่องครบถ้วนแล้วมันเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานเหล่านั้นมันจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นมาดังนั้นอย่าไปพูดรวมกันเหมาเข่งว่าหน่วยงานความมั่นคงตัวเองคนพูดเนี่ย
มันก็ไม่รู้ว่าตัวมันหมายถึงอะไรเพราะได้ยินเขาพูดกันมาแล้วก็พูดกันต่อไปวันนี้จึงอยากจะพูดเรื่องนี้ครับผมใช้คำว่าเกี่ยงเอาคำสั้นๆง่ายๆนี่แหละครับเพราะผมเห็นว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สิ่งไม่ดีต่างๆนานาเกิดขึ้นคนนู้นก็จะชี้ทำไมไอ้นั่นไม่ทำทำไมไอ้นี่ไม่ทำไอ้เองไม่เก่งนี่ว่าเองไปช่วยมันหรือเปล่าเกี่ยงโบยไปเรื่อยไม่มีใครทำอะไรเลยผมอยากให้ลองพิจารณาในมุมมองที่ท่านหลายคนไม่เคยคิดมาก่อนเลยแทนที่จะไปเกี่ยงให้คนนู้นคนนี้เขาทำเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนคำถามเสียใหม่แทนที่จะถามว่าทำไมไอ้นั่นไม่ทำทำไมไอ้นี่ไม่ทำท่านกลับมาถามคำถามใหม่ก็คือทำไมตัวเราไม่ทำท่านอาจจะหลายคนงงไม่เคยพูดถึงคำนี้มาก่อนไม่เคยนึกด้วยว่าฉันจะต้องทำอะไรไม่ใช่เรื่องของฉันใช่ครับเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเรื่องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติมันเป็นเรื่องของคนทุกคนถ้าหากเราเลิกถามว่าคนนู้นทำไมไม่ทำคนนี้ทำไมไม่ทำแล้วกลับมาคิดว่าฉันจะทำอย่างไรดีในเรื่องอย่างนั้นคำตอบมันจะแตกต่างกันไปเลยผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเพราะว่าโบยกันจนชินก็ดูอย่างคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับคุณชูวิทย์ออกมาเต้นไอ้เรื่องเกี่ยวกับอาชญากรข้ามชาติชาวจีนเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วผลลัพธ์มันออกมายังไงครับไอ้คนที่เกี่ยวข้องมันเต้นกันดึงดังเลยเหมือนกับโดนถีบตูดกระเด็นออกมาแถลงอย่างนู้นอย่างนี้ถ้ากลับกันคุณชูวิทย์ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยท่านก็คงเห็นผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกันกับในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับคุณชูวิทย์เขาก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ใช่มีหน้าที่โดยตรงคุณชูวิทย์เขาก็เป็นนักธุรกิจแล้วในอดีตเขาจะทำอะไรยังไงมันก็เรื่องของเขาแต่พูดถึงปัจจุบันเนี่ยเขาออกมาทำในสิ่งที่เขาทำได้แล้วกลายไปว่าคุณชูวิทย์ก็เป็นแกนหลักให้ผู้คนทั้งหลายที่กำลังมืดมนอนธการเนี่ยเข้าไปรวมศูนย์ส่งเข้าข้อมูลต่างๆก็เลยทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ตัวอย่างอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ต้องไปเกี่ยงคนอื่นหรอกอย่ามาพูดนะครับว่าโอ้ฉันไม่เก่งอย่างเขาฉันไม่มีสตางค์ฉันไม่มีเงินฉันไม่มีความรู้อย่างเขาทุกคนในโลกนี้และโลกอื่นก็ตามไม่มีใครเหมือนกันเลยผมพูดเวลีนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วซึ่งมันเป็นความจริงยกตัวอย่างอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าถึงแม้เราจะไม่มีฐานะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีเงินทองเหมือนคุณชูวิทย์แต่เราก็มีอย่างอื่นที่คุณชูวิทย์ไม่มีอะไรล่ะนั่นเป็นสิ่งที่ท่านต้องคิดเอาเองเพราะว่าใครจะไปชี้ได้ว่าแต่ละท่านมีอะไรแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีข้อดีมีจุดเด่นมีความสามารถในแต่ละด้านแต่ด้านซึ่งไม่เหมือนกันถ้าหากเราไม่มีข้อดีเลยนะครับเราไม่สามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้หรอกครับมันก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเปรตเป็นอสุรกายแล้วล่ะมันต้องมีอยู่บ้างนะคือแม้คนที่ชั่วที่สุดนะพูดด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยมันก็มีข้อดีไอ้ตีเนี่ยมันเลวร้ายจะตายแต่ลองค้นนะครับมันอาจจะมีข้อดีอะไรของมันบางอย่างซ่อนอยู่ไอ้ทักกี้หรือทักษิณชินวัตรมันเลวจะตายเป็นขุนนางกังฉินชั่วช้าแต่ไปค้นดูบางเรื่องเนี่ยมันก็มีจุดเด่นของมันเหมือนกันซึ่งผมก็เคยพูดถึงจุดเด่นที่ผมชื่นชมไอ้ทักษิณมันก็มีนะครับไม่ใช่ผมจะเกลียดมันและจะด่ามันทุกเรื่องเช่นเรื่องการแก้ไขปัญหาการยึดสถานทูตไทยที่กรุงพนมเปญในปี2546เนี่ยเป็นผลงานชิ้นเอกของมันเลยซึ่งผมไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คาดประกอบว่านายกคนอื่นๆเนี่ยจะกล้าทำแบบมันถ้าเป็นคุณชวนก็คงจะทำอย่างหนึ่งถ้าเป็นคุณชวลิตก็คงทำอย่างหนึ่งแต่ทักษิณมันชัดเจนอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมมันนะครับถึงแม้มันจะชั่วมากกว่าดีก็ตามเถอะที่พูดกันมานี้เพื่อให้เห็นว่าทุกคนมีข้อเด่นทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าคิดจะทำหรือเปล่าหรือส่วนใหญ่ก็คิดแต่จะบ่อยไอ้เรื่องนี้ไอ้คนนั้นไม่ทำเนี่ยถ้ามันทำเลยจะไม่เป็นอย่างนี้เรื่องนี้ไอ้นู่นไม่ทำเรื่องนี้ไอ้นี่ไม่ทำฉันไม่เกี่ยวเฮ้ย
เองจะไปโบ้ยเขามากนะมันก็ไม่ถูกต้องนะและอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับสั่งการใครเราไม่ใช่ผู้ชาเขาผมถึงจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ผมก็เป็นนายทหารนอกราชการไปสั่งการใครไม่ได้ผมไม่มีออทอริตี้ไม่มีอำนาจตามกฎหมายแล้วดังนั้นเมื่อเรายังผูกพันกับประเทศชาติอยู่ก็ต้องคิดว่าเราจะต้องมีความสามารถอย่างไรจะทำงานเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติได้ผมก็พอมีสตังค์ตามฐานานุรูปไม่ได้มากมายอะไรอย่างคนอื่นเขาพอจะมีความรู้ผมเห็นว่าบ้านเมืองไทยมันมีปัญหามากมายผมมีความรู้อยู่บ้างผมก็มาจัด YouTube เพื่อเผยแพร่ความรู้นี้ให้คนทั่วไปได้นำไปพิจารณาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันสามารถทำได้ภายใต้ขีดความสามารถของผมประกอบกับมันมีเทคโนโลยีโทรศัพท์ที่ผมใช้อัดคลิปทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ของผมซื้อเองลูกสาวเขาซื้อมาให้มา3ปีก่อนผมก็ใช้จนทุกวันนี้แหละเสร็จแล้วไอ้ช่องทางการสื่อสารใน YouTube เขาก็ให้พื้นที่ฟรีผมก็เพียงแต่เสียเวลาซึ่งผมพอจะมีเวลานอกจากทำการสอนทำวิจัยแล้วเนี่ยตอนเย็นบางครั้งเนี่ยท่านจะเห็นนาฬิกาหลังผมเนี่ยผมอัดคลิปเวลา4ทุ่ม5ทุ่มก็มีเพราะว่าผมจะว่างตอนนั้นก็ทำเท่าที่ทำได้ถ้าหากคิดอย่างอื่นออกมากกว่านี้ก็ตั้งใจว่าจะทำในฐานะที่เป็นข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการประจำการมาเป็นข้าราชการบำนาญแต่ก็ยังเป็นข้าราชการอยู่ทั้งตัวและหัวใจพ่อแม่โคตรเง่าบรรพบุรุษสั่งสอนมาอย่างนี้อีกประการหนึ่งการที่เราช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักศาสนาพุทธศาสนาซึ่งผมศรัทธานับถือคนอื่นจะนับถือหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของผมผมไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าสำหรับผมเชื่อผมจึงนำหลักพุทธศาสนามาพิจารณาว่าในสิ่งที่ผมควรจะต้องทำให้ประเทศชาติเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นหลักสังฆวัตถุ4ทานปิยวาจาอัตถาจริยาสมานัตตาทานอันนี้แน่นอนอยู่แล้วและสามารถทำได้ก็คำอยู่นี้ไงครับผมให้ความรู้เป็นวิทยาทานผมไม่ต้องใช้เงินก็มีแต่ว่ามีได้ไม่มากแล้วก็มันก็ได้ช่วยคนอื่นได้มากมายนักแต่ให้ความรู้เป็นวิทยาทานมันมีความสำคัญมากกว่าแพร่หลายได้มากกว่าก็สามารถทำได้ผมพยายามจะทำคลิปอย่างนี้ทุกวันเพราะว่าผมเห็นความสำคัญของข้อแรกนี้คือเรื่องทานก็จะต้องทำทุกครั้งที่สามารถกระทำได้สองปิยวาจาถ้าหากพูดถึงเรื่องนี้ผมก็ให้ได้แต่ความจริงซึ่งมันก็ไม่ใช่ครบถ้วนกับปิยวาจาบางอย่างผมมีโทสะอยู่ผมก็กรีดไอ้ตีกรีดไอ้ทักกี้มากก็วาจาก็จะไปส่อเสกกับมันท่านก็คงสัมผัสอยู่แล้วซึ่งผมก็พยายามเตือนตัวเองแต่ว่ามันเป็นอนุสัยฝังแน่นก็ยังลดละได้ไม่มากนักแต่ก็พยายามทำอยู่นะครับ3ก็คือข้ออัตถจริยาก็คือการกระทำการทุกวิธีทางที่เราสามารถจะกระทำได้เพื่อช่วยเหลือสังคมและข้อ4สมานัตตตาคือความสม่ำเสมอผมเปิดช่อง YouTube เนี่ยเป็นเวลาประมาณ10ปีแล้วแต่ก็ช่วงหลังนี้ก็พยายามทำให้มันมากขึ้นก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยวันละครั้งวันละคลิปก็จะเผยแพร่ออกไปแต่แน่ละครับมันก็มีความจำเป็นทางด้านกิจการงานทางด้านธุระส่วนตัวบางวันก็ทำไม่ได้บางวันบางครั้งก็ขาดไป 3-4 วันไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่พยายามทำอยู่เสมอหลักสังหาวัตถุ4ก็ทำให้สนับสนุนความเชื่อของเราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนไม่ว่าเราจะเป็นใครเราสามารถทำงานให้กับสังคมได้ทั้งสิ้นสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นหลักพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตาก็คือความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขกรุณาคือความปรารถนาและความต้องการที่จะได้คนที่มีความทุกข์นั้นคลายจากความทุกข์ลงไปมุทิตาคือความชื่นชมยินดี
เมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขหรือประสบความสำเร็จอุเบกขาก็คือการวางจิตเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมชาติเพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือโศกสลดมากขึ้นผมจึงเตือนเพื่อนๆใน YouTube ที่หลายคนก็บอกว่าแหมเศร้านะเห็นเรื่องนั้นแล้วก็สลดใจเนี่ยผมก็เตือนว่าความเศร้าความสลดใจนั้นมันเป็นโทสะโทสะเป็นกิเลสชั่วที่จะพาเราไปสู่นรกภูมิเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยก็พยายามวางอุเบกขาเอาไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองก็อย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าไอ้เจ้าอธิบดีนั่นน่ะตำแหน่งเป็นข้าราชการสูงแล้วก็ผมก็รู้จักพี่ชายของเขามาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วพอเห็นเขาไม่สามารถจะครองตนในฐานะที่เป็นคนดีได้ทางนั้นที่มีโอกาสอันดีมากมายที่จะทำงานให้กับประเทศชาติแต่เขาหลงไปกับโลภะและโมหะถูกจับได้ชีวิตเขาก็ตกต่ำพอเกิดเหตุอย่างนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็คงจะสลดใจคงจะเศร้าใจผมก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นแต่ต้องเตือนตัวเองทันทีว่าอย่าช่างหัวมันเป็นเรื่องวิบากที่มันรับมันก่อกรรมชั่วมันก็ต้องรับวิบากชั่วไปพอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ความสลดทั้งหลายความเศร้าทั้งหลายเนี่ยก็คลายลงไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็ยังผูกพันกับประเทศชาติอยู่เฉยไม่ได้จึงออกมาทำคลิปนี้ในหัวข้อเรื่องเกี่ยงก็คือว่าอยากจะชี้นำทุกท่านที่ชมคลิปนี้ว่าเราไปสั่งการใครไม่ได้เราไม่ใช่ผู้บัญชาเขาเมื่อใครไม่ทำช่างหัวมันเราต้องคิดใหม่ว่าฉันจะทำอะไรกับเรื่องนี้ได้แล้วพอเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรได้เราก็ทำทันทีเท่านี้เองครับเราก็ถือได้ว่าเราทำหน้าที่เต็มความสามารถแล้วนอกเหนือจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องวิบากของแต่ละคนที่จะรับไปเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เสร็จแล้วความเศร้าเนี่ยก็จะคลายไปและที่สำคัญท่านต้องเข้าใจไว้ถ้าหากท่านเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานอีกไม่กี่วินาทีไม่กี่วันไม่กี่ปีเราก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่ภพใหม่ภพอื่นเราไม่ต้องไปผูกพันกับที่นี่มากมายนักอยู่ที่นี่เราทำให้ดีที่สุดเมื่อจบเกมเราก็ย้ายไปเปรียบอย่างนี้ครับเหมือนท่านไปนั่งรอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากท่านไปอยู่ที่ป้ายรถเมล์ที่ดีสะอาดสมัยท่านอัศวินทำไว้อย่างดีเนี่ยท่านก็มีความสุขแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวรถเมล์มาท่านก็ต้องทิ้งที่นี่ไปแล้วเดินทางต่อเช่นเดียวกันท่านไปอยู่ที่ป้ายรถเมล์ป้ายรถเมล์สกปรกโสโครกขี้หมาเศษถุงพลาสติกขยะเต็มไปหมดท่านก็เห็นว่าโอ้มันสกปรกแต่ยังไงก็ตามเถอะไม่ว่ามันจะสะอาดหรือสกปรกเดี๋ยวรถเมย์ก็ต้องมาแล้วท่านก็ต้องขึ้นรถเมย์ไปทิ้งไอ้ป้ายรถเมย์นั้นไปแล้วนี่คือวิธีคิดของผมว่าทำอะไรได้ก็ทำเราเห็นป้ายรถเมย์สกปรกเราจะเขี่ยไอ้ตรงส่วนที่มันสกปรกใกล้ๆเราเพราะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่มีอำนาจจะไปสั่งใครให้มาทำความสะอาดเราก็พยายามทำเท่าที่ทำได้เท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพอคิดอย่างนี้แล้วซึ่งเป็นความสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาท่านก็จะต้องไม่สงไปสนใจอะไรมากมายนักแล้วท่านก็จะไม่มีความทุกข์ครับสรุปแล้ววันนี้ก็คือว่าแทนที่จะไปโบยคนนู้นคนนี้เกี่ยงทำไมไอ้นั่นไม่ทำทำไมนี่ไม่ทำเที่ยวไปด่าท้อหน่วยนั้นหน่วยนี้เนี่ยลองหันมาดูตัวเองเฮ้ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยถ้าเราทำได้แต่เราไม่ทำเราก็หันมาด่าตัวเองบ้างสิครับก็เท่านั้นเองผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ